นับสนุนโดยรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้ามื้อนี้พวกเราจะนำเสนอข่าวเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านนักธุรกิจต้องมีการรับมือแนวใดหากต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยสบายดีนะครับพี่น้องชาวสปป.ลาวดิฉันมลิวรรณวรเดชนะคะเป็นผู้อำนวยการบริษัทศูนย์พัฒนาต้นกล้าธุรกิจแต่ว่าเราทำงานในนามของลาว SME Center นะคะก็อยู่ในตำแหน่งของผู้อำนวยการปัจจุบันเราก็ร่วมงานกับทางศูนย์พัฒนาผู้ประกอบกิจการลาวอินเดียในการทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการนะคะอันก็ต้องขอบคุณนะคะทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจและการค้าที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้ในหัวข้อประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมคะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของสปป.ลาวแล้วก็ของโลกในปีหน้าจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าขอมองในมุมมองของนักการตลาดที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญอยู่ในประเทศลาวในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหลายบริษัทแล้วก็ให้กับเป็นวิทยากรนะคะในเรื่องของการตลาดก็ทำให้เรามีโอกาสได้พบกับแล้วก็พูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะหลายๆจากที่เราทำงานที่ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบกิจการลาวอินเดียที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดการอบรมหลักสูตรไปทั้งหมด9คอร์สไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการตลาดการขายการเงินการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจาก250ท่านเนี่ยทำให้เราได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดในการวิเคราะห์จากสภาพปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยปีที่ผ่านปีนี้แล้วกันเนาะปี2018เนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคหลายๆด้านนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเช่นภาวะเศรษฐกิจซบเซาในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาฉะนั้นมันถามว่ามันกระเทือนมาถึงประเทศลาวไหมนะมันส่งผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างที่เราทราบว่ารายรับส่วนหนึ่งของประเทศลาวที่เป็นรายรับหลักของประเทศลาวเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แต่เราก็ยังโชคดีที่เศรษฐกิจจีนก็โอเคเติบโตมันก็เลยมีผลทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจมันไม่ได้ตกต่ำไปมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองในทิศทางของปีหน้าเนี่ยปี2019เนี่ยถ้ายุโรปยังเผชิญหน้ากับปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องหรืออเมริกามีปัญหาต่างๆแล้วก็มันมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยผลกระทบมันตามมายิ่งปีนี้เนี่ยประเทศลาวเราเจอในเรื่องของน้ำท่วมภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวกระทบจริงๆมันไม่ได้กระทบแค่ประเทศลาวประเทศเดียวแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะกระทบไปหลายประเทศมากผลของวิกฤตเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเพราะถ้าจะมองในแง่ของตัวเองที่มีประสบการณ์อยู่ในสปป.ลาวเราคงไม่สามารถไปมองในเรื่องของนโยบายในเรื่องอะไรตรงนั้นได้แต่ว่าขอมองในแง่ของว่าการอยากที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะว่าเราจะเตรียมมือรับยังไงกับเหตุการณ์เช่นนี้นะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยจะรับมือยังไงกับภาวะเศรษฐกิจโลกของปีหน้าหรือว่าเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในสปป.ลาวหลายๆครั้งผู้ประกอบการก็มาถามว่าจะต้องทำยังไงเตรียมยังไงปีนี้เนี่ยยอดขายเขาตกนะปีนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยหลายธุรกิจซบเซาแล้วก็ยอดขายตกจะถามว่าเศรษฐกิจมันเงินในตลาดมันลดน้อยลงไหมจริงๆเงินในตลาดไม่ได้ลดน้อยลงแต่ว่ามันเปลี่ยนผ่านยังไงคะเงินในตลาดมันยังมีเท่าเดิมนะไม่ได้ลดลงแต่ว่ามันเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าตลาดสดอาจจะลดลงแต่ว่าตลาดออนไลน์ฝั่งออนไลน์มันไปเพิ่มขึ้นนี่คือเขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านเรียกว่า transformation ของยุคของดิจิตอล 4.0ตลาดในอาเซียนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนผ่านจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์เงินในตลาดเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมือคนจับเพราะเปลี่ยนมือคนจับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำใ
หลายคนมองว่าเศรษฐกิจตกเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่ามันก็มีปัญหาตรงที่ว่าพอมันเปลี่ยนมือคนผ่านปุ๊บบางครั้งเขาเรียกว่าจนกระจุกรวยกระจุกจนกระจายมันเกิดความเหลื่อมล้ำตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งอนาคตเนี่ยมองไปอีกคือจริงๆตัวเองเป็นคนที่ชอบมองระยะยาวถ้าเราจะมองไปอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าภาวะที่เรียกว่าดิจิตอลดิสรัปคำว่าดิจิตอลดิสรัปคืออะไรก็คือการที่มันเหมือนกับว่ายุคของเทคโนโลยีมันไปทำให้การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากทุกวันเนี่ยเราเห็นว่ามือถือมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนรุ่นไปเร็วๆขึ้นเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นในอดีตเนี่ยการทำงานเนี่ยในอดีตเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของอุตสาหกรรมที่มีการผลิตจำนวนมากใช้แรงงานราคาถูกในการผลิตนะคะสินค้าออกมาตอบสนองกับความต้องการของตลาดจำนวนมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมแบบเก่าและเทคโนโลยีแบบเก่าแต่มันกลายเป็นคือในอดีตเขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่ tangible ก็คือจับต้องได้แต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสินค้าที่เป็น intangible คือจับต้องไม่ได้กับมีมูลค่าการตลาดสูงมากเราจะเห็นว่าธุรกิจทุกวันเนี่ย start up เนี่ยเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้นะอย่างเช่นพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยอย่างพวก Facebook พวกแพลตฟอร์มพวก Amazon พวก Alibaba พวกนี้คือสินค้าที่จับต้องไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเองแต่ว่ามูลค่าการตลาดของเขาเนี่ยยอดขายยอดจำหน่ายมูลค่าทางทรัพย์สินของเขาเพิ่มขึ้นแบบเป็น100เท่า1000เท่านะฮะกำไรเขาเพิ่มขึ้นแบบนั้นแต่ในขณะที่สินค้าแบบ tangible ที่มันมองเห็นได้มันกลับมูลค่ามันลดลงในขณะที่สินค้าที่เป็นดิจิตอลกับมีมูลค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศเล็กๆอย่างประเทศลาวเนี่ยเรายังคงมีแต่สินค้าที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้แต่ในขณะที่สินค้าที่จับต้องไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของสินค้าที่จับต้องไม่ได้นะหลายคนไม่รู้อย่างเช่นลิขสิทธิ์แบรนด์อย่างเงี้ยมันกลายเป็นมีมูลค่าสูงมากเลยอะในตลาดแต่ว่าสินค้าที่จับต้องได้กลับกลายเป็นว่ามูลค่าลดลงอย่างเช่นสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์โอดอปผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้กับมีมูลค่าที่น้อยมีมูลค่าน้อยลงกำไรน้อยมากแต่ในขณะที่สินค้าที่มองเห็นกับมีมูลค่าสูงเพราะเราจะต้องมานั่งคิดพิจารณาว่าอาจจะต้องมีการเตรียมรัฐบาลจะต้องเตรียมสำหรับวางแผนอีก12ปีข้างหน้าว่าทำยังไงที่จะให้คนเนี่ยที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ยุคที่เท่าทันในเรื่องของการสร้างสินค้าที่มองไม่เห็นให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะฟันตัวคนเองก็เหมือนกันถ้าเราไม่เปลี่ยนเรื่องของ mindset ไม่มีการพัฒนาตั้งแต่เด็กตอนนี้เนี่ยอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอาชีพใหม่ๆอาชีพเก่าๆก็จะสูญหายไปอาชีพใหม่ๆที่คนตามไม่ทันเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเนี่ยธนาคารเอาพนักงานออก 20,000 กว่าคนละปลดพนักงานออก 20,000 กว่าคนปิดสาขาเป็น100กว่าสาขาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าการเงินไปอยู่ในมือของหุ่นยนต์อยู่ในดิจิตอลทั้งหมดนะคะทุกอย่างเป็นกลายเป็นดิจิตอลเพราะคนเองจะไปอยู่ตรงไหนราคาเนี้ยตอนนี้ออฟไลน์ก็เริ่มแบบเริ่มหายไปเนาะหลายอย่างที่เกี่ยวกับออฟไลน์สินค้าที่มองเห็นได้เริ่มหายไปแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นคนนะคนที่จะเริ่มแบบคนหายไม่ใช่คนหายหรอกคนไม่มีงานทำคนว่างงานเพราะแต่ถามเพราะว่าคือต่อไปเนี่ยอาชีพมันจะกลายเป็นอาชีพคือสังคมมันจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสินค้ามันจะไม่ใช่สินค้าที่ผลิตออกมาแบบสนองกับความต้องการของตลาดละมันจะกลายเป็นสินค้าสนองความสนใจส่วนบุคคลความต้องการส่วนบุคคลมากกว่ายกตัวอย่างเช่นมันจะมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่ต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นอย่างเช่นกลุ่มเลสเบี้ยนกลุ่มเกย์กลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้หญิงคนทำงานกลุ่มผู้หญิงแม่บ้านคือมันจะกลายเป็นสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่าตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปสินค้ามันต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เน้นในเรื่องของแบรนด์เน้นในเรื่องของ value นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมันจึงไม่ใช่อาชีพเก่าๆที่เราเคยมีมา
เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ว่าภาคการศึกษาระบบการศึกษาจะต้องมาจัดระบบแนวความคิด mindset ของคนใหม่ใส่ในเรื่องของอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเป็นยุคที่อาจจะ AI กำลังมาแรง AI คืออะไร AI คือนวัตกรรมประดิษฐ์หรือว่าหุ่นยนต์อาจจะเข้ามาแทนที่มนุษย์เพราะฉะนั้นแต่ว่าถามว่ามนุษย์ยังจำเป็นอยู่หรือเปล่ามนุษย์ก็ยังจำเป็นอยู่เพราะมนุษย์คือคนที่ต้องไปควบคุมระบบตรงนั้นแต่ว่าการที่มนุษย์จะไปควบคุมระบบตรงนั้นหรือว่าไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ AI ทำไม่ได้มนุษย์จำเป็นต้องมาเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดแล้วก็ mindset ของมนุษย์ก่อนสนับสนุนโดยรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาว